ตารางงานความรักของคุณในสัปดาห์วันที่23ถึง29มกราคม2566จะเป็นอย่างไรฟังคำทำนายสักระยะหนึ่งถ้าคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันต่อจนจบส่วนถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยค่ะนี่อาจจะไม่ใช่คำทำนายของคุณสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนเนาะเป็นการแรนดอมนะเพราะฉะนั้นนะใครคิดว่าใช่ฟังสักครู่นึงแล้วอยู่ฟังต่อถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านเลยก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมะทาโร่สักนิดหนึ่งเป็นกำลังใจถือว่าเป็นก้าครูด้วยนะคะอาจดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะถ้าคุณใช่อยู่ฟังกันต่อยาวๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปเลยนะคะดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะรอคอยความชัดเจนรอคอยใครบางคนหันมามองหันมาสนใจหันมาให้ความรักหันมามีใจนะหรือว่ามาสนใจตัวตนของคุณนะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยนะคะคนโสดอาจจะรอคอยใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆนะหรือรอคอยให้ใครที่คุณแอบชอบแอบรักเนี่ยหันมามองคุณสักทีนะส่วนถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนเป็นการรอคอยรอคอยการตัดสินใจรอคอยความชัดเจนจากเขาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วบางครั้งบางทีงอนกันอยู่ก็รอคอยให้เขากลับมาคืนดีรอคอยให้เขาติดต่อกลับมารอคอยนะที่จะสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์ไปกันต่อนะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยค่ะคุณมีพลังงานแบบนี้อยู่ฟังด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปเลยค่ะนะคะนี่ไม่ใช่คำทำนายของคุณอ่ะมาดูกันต่อค่ะว่าพลังงานความรักของคุณในสัปดาห์นี้มันจะเป็นยังไงเป็นไปในทิศทางไหนดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะทุกการรอคอยจะสมหวังนะสัปดาห์นี้ทุกการรอคอยจะสมหวังแล้วมีโอกาสเหลือเกินคนที่รอคอยการกลับมาของใครบางคนรอคอยแฟนเก่าคนเก่าๆกลับมามีโอกาสว่าเขาจะกลับมานะมีโอกาสว่าเขาจะติดต่อกลับมาเขาจะกลับมาคุณนะสัปดาห์นี้หรืออาจจะมีสัญญาณดีๆมีข่าวแว่วมาว่าเขาจะกลับมายินดีด้วยนะคะส่วนคนที่รอคอยให้เขามาสนใจก็ต้องบอกเลยมีเกณฑ์เหลือเกินว่าเขาจะเริ่มให้ความสนใจคุณแล้วคุณจะมีเสน่ห์โดดเด่นไปเตะตาเขาแล้วยิ่งคุณรักตัวเองมากต้องบอกเลยมีโอกาสเร็วเท่าที่คุณรักตัวเองได้เร็วส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนรอคอยการตัดสินใจเขาจะเลือกคุณค่ะนะเขาจะเลือกคุณจะมีสัญญาณดีๆแล้วส่วนคนที่ทะเลาะกับแฟนอยู่งอนกันอยู่เดี๋ยวกลับมาดีกันแน่นอนไม่นานเกินรอความรักกลับมาแล้วนะยินดีด้วยค่ะ